อืมคือดีอ่ะนี่คืออาหารของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเหรอเนี่ยอร่อยมากเมนูนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายให้กลับมาแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเมนูที่จะทำในวันนี้ก็คือข้าวอบซอสมะเขือเทศครับเมนูนี้นะครับทั้งอร่อยมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพและยังทำง่ายมากๆด้วยครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์ของไอเดียอาหารต้านมะเร็งซีซั่นที่2นะครับเมนูที่ผมทำวันนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นเมนูที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับต้องการซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายเซลล์สึกหรอนะครับแล้วก็อยากจะได้เมนูที่ทำง่ายๆพร้อมกินง่ายๆไม่ต้องมีขั้นตอนซับซ้อนนะครับมีคนรีเควสต์มาเยอะมากผมก็เลยคิดเมนูนี้เอามาให้สำหรับเพื่อนๆได้ลองไปทำกันครับก็คือเมนูข้าวอบซอสมะเขือเทศสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับใช้กับเมนูอื่นๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Yua Beta Glucan และ Yua Hotton CoQ10 ครับ Yua Beta Glucan ใช้สารสกัดจากยีสต์ธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 91% เลยครับนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดย1แคปซูลเขาจะมีปริมาณสารสกัดมากถึง300มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลเลยครับมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราแข็งแรงสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ Yua Beta Glucan เขามีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันครับเป็นขนาดทดลอง30แคปซูลแล้วก็60แคปซูลครับและ Yua HotonCoQ10 ที่รวมสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดนำเข้าจากยุโรปแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นครับ Yua Hotton CoQ10 ตัวนี้นะครับเขาจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจระบบหลอดเลือดความดันและคอเลสเตอรอลครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Yua Official Thailand หรือลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเมนูข้าวอบซอสมะเขือเทศสูตรนี้นะครับก็จะมีส่วนผสมประมาณนี้นะครับมีกระเทียมมีหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีผงขมิ้นชันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสารเคอร์คิวมินนะครับก็จะได้ช่วยป้องกันการอักเสบของร่างกายด้วยแล้วก็จะใช้โปรตีนถั่วชนิดไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตาแช่แข็งเลยง่ายๆนะครับไม่ต้องต้มสะดวกมากๆใช้มะเขือเทศแล้วก็ผักเคลนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นคะน้าก็ได้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นบรอกโคลีก็ได้จะเปลี่ยนเป็นผักอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะสีเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกมาสักผักนึงนะครับแต่ถ้าผักคะน้าเนี่ยต้องระวังดีๆนะใครที่ใช้ผักคะน้านะครับต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าผักคะน้าเนี่ยแทบจะ 100% เลยนะที่มีสารยาฆ่าแมลงนะครับต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็จะมีแครอทหั่นเต๋าเล็กนะครับอันนี้ผมใส่เพื่อเพิ่ม texture และเพิ่มความอร่อยนิดหน่อยก็จะเป็นพริกหวานนะครับจะใช้สีอะไรก็ได้สีเหลืองสีเขียวสีแดงได้ตามชอบเลยนะครับแล้วก็จะมีข้าวขาวนะครับเป็นข้าวสารจะใช้เป็นข้าวกล้องก็ได้ถ้าใครจะใช้ข้าวกล้องเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มปริมาณสัดส่วนของน้ำเนี่ยเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าข้าวกล้องมันอาจจะแข็งได้นะครับแล้วก็มีน้ำเปล่าส่วนผสมไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแล้วก็ง่ายมากๆนะครับสามารถพลิกแพลงใส่ผักอะไรก็ได้ปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำมะเขือเทศเอาไว้หุงข้าวกันก่อนนะครับผมก็จะใช้มะเขือเทศสดใส่ลงไปนะครับจะได้ปั่นง่ายๆใครจะใช้น้ำมะเขือเทศก็ได้นะอันนี้ปรับได้ตามชอบเลยนะครับมีน้ำมะเขือเทศกระป๋องหรือว่าน้ำมะเขือเทศทั่วไปก็ใช้ได้เลยเติมน้ำลงไปแล้วเราก็ปั่นเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับได้น้ำมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปหุงนะครับใส่น้ำมันประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับใครที่ไม่ทานน้ำมันก็สามารถผัดเป็นผัดน้ำก็ได้นะครับใส่หอมลงไปเลยนะครับตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนใส่กระเทียมตอนนี้หอมเราก็เริ่มใส่ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะใส่พริกหวานนะครับลงไปตามด้วยแครอทเหตุผลที่เราจะผัดผักทุกอย่างเนี่ยให้มันสุกประมาณนึงก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันเวลาเราไปหุงข้าวเนี่ยผักอาจจะแข็งมากเกินไปแล้วก็อาจจะไม่สุกได้อย่างน้อยเราทำให้มันชัวร์โดยการทำให้เขาสุกก่อนสักนิดนึงจะดีกว่าต่อมานะครับเราจะมาใส่ถั่วลันเตาลงไปเลยอ
ใครจะใช้เป็นถั่วต้มก็ได้นะครับถ้าต้มสุกแล้วเนี่ยก็ผัดแค่แป๊บเดียวก็พอนะหรือจะใส่เป็นเทมเป้ทดแทนก็ได้นะครับถั่วต้มชนิดไหนก็ใส่ได้เลยนะแต่แนะนำว่าคุณจะเป็นถั่วที่มันค่อนข้างเม็ดโตหน่อยนะครับถ้าเป็นพวกถั่วเขียวอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันอาจจะเละเกินไปนะครับต่อมานะครับเราจะใส่ข้าวลงไปเลยอันนี้ผมซาวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ตัวขมิ้นชันนะครับลงไปสีสวยมากเลยนะนี่นะครับเราผัดให้ข้าวเขาหอมนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปลงหม้อปรุงรสชาตินะครับด้วยพริกไทยผมจะใส่พริกป่นลงไปนิดนึงนะครับให้ข้าวมีความเผ็ดนิดหน่อยนิดเดียวครึ่งช้อนชาแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับเกลือป่นเกลือเนี่ยต้องใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามะเขือเทศที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวเนาะก็ต้องใส่เกลือเยอะนิดหน่อยนะครับใส่น้ำมะเขือเทศที่เราปั่นไว้เลยนะครับลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ผักเคลลงไปเลยนะครับผักเคลเนี่ยผมอยากจะไม่ให้มันแข็งเกินไปนะผมก็จะใส่ไปแบบนี้แหละแล้วก็เอาไปหุงในหม้อเลยให้มันเปื่อยไปนิดนึงก็ยังดีนะครับผมชอบกินผักเคลที่มันแบบเปื่อยๆนิดหน่อยนะจะได้ไฟเบอร์จากผักเคลด้วยผัดลงไปเลยผมขอปรุงรสเพิ่มหน่อยนะครับโอเคผัดแค่ให้พอเข้ากันนะครับแล้วก็ผักเคลสลดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาไปสุกต่อในหม้อหุงข้าวนะครับเอาประมาณนี้เทข้าวส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหม้อหุงข้าวเลยนะครับมากๆเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะเติมน้ำลงไปแล้วเราก็เอาไปเข้าหม้อหุงข้าวได้เลยนะครับมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะว้าวน่ากินมากมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตักให้ดูกันเลยผมจะเพิ่มออปชั่นนิดหน่อยอันนี้เป็นตัวเลือกเสริมนะครับก็คืออะโวคาโดนั่นเองโปะลงไปแบบนี้เลยประมาณนี้นะใครที่รู้สึกว่ายังเปรี้ยวไม่สะใจนะครับก็บีบมะนาวนิดนึงถ่ายอีกนิดนึงจะได้เข้มข้นเกลือนหน่อยนึงถ้าเกิดว่ายังไม่เค็มตกแต่งด้วยผักชีสักหน่อยนึงจะครบองค์ครบสูตรมากๆเลยนะครับเมนูนี้มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่นะครับแบบ full option เลยก็คือใส่อะโวคาโดเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนะครับบีบมะนาวนิดนึงถ้ารู้สึกว่ารสอ่อนเกินไปก็เติมเกลือหน่อยนะครับก็ครบองค์เลยนะครับสูตรนี้ผักชีเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากเลยนะมันจะทำให้นัวขึ้นชิมกันคือดีอ่ะจริงกับอะโวคาโดก็เข้ากันอยู่นะนี่คืออาหารของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเหรอเนี่ยใช้ได้เลยนะอร่อยมาก
เมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมแนะนำสำหรับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่กำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพกำลังเป็นโรคมะเร็งนะครับหรือว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันอักเสบนะครับจากความเครียดจากความเร่งรีบของชีวิตนะครับแล้วก็กินอาหารที่มีสารเคมีเยอะอาจจะกดดันในชีวิตนะครับแล้วก็มันมีความกดดันความกังวลความเครียดอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามีปัญหานะครับแต่ยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องโรคอยู่การกินอาหารแบบนี้นะครับที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยแล้วก็กินอาหารที่มันแบบสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบของร่างกายได้ดีมากๆเลยนะครับเมนูข้าวอบซอสมะเขือเทศสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เพื่อสำหรับคนที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือว่าต้องการซ่อมแซมเซลล์โดยเฉพาะเลยนะครับหวังว่าเพื่อนจะเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะมันอร่อยทำง่ายนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับมีทั้งสารเคอร์คิวมินที่มาจากผงขมิ้นนะครับก็เหมาะมากๆเลยและบวกกับมะเขือเทศเนี่ยที่มันถูกผ่านการสุกนะครับผ่านความร้อนเนี่ยสารไลโคปีนในมะเขือเทศเนี่ยมันจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆสารไลโคปีนตัวนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายนะครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับจะใส่ถั่วชนิดอื่นก็ได้จะใส่เทมเป้ก็ได้จะใส่เต้าหู้ก็ได้ในการอบสามารถพลิกแพลงได้เลยนะครับหวังว่าเพื่อนจะชอบในคลิปนี้นะครับสูตรส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใน www.veganloka.com นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์นะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปซื้อในช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของเราได้ด้วยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำเมนูแบบนี้หรือว่ามีเมนูอะไรที่เพื่อนๆกำลังต้องการอยู่ลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ให้ผมใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมจะไล่อ่านแล้วก็คอยจดโน้ตไว้นะครับแล้วหากเมนูไหนได้มีโอกาสทำก็จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ลองไปทำกันครับและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ